ท่านไม่ทราบว่าพวกคุณเตรียมปัญหากันบ้างหรือเปล่าใครเป็นพิธีกรใครมีอะไรที่จะถามปัญหาก่อนที่จะไปถึงตรงคำว่าถามปัญหาเนี่ยหลวงปู่ขอพูดก่อนเรื่องชีวิตและการงานเพื่อความเบิกบานฉันสังเกตดูหลายคนเนี่ยหน้าย่ำหน้าไม่ใช่ยับหน้าไม่ใช่ย่ำหน้ายับย่นยู่ยี่เหมือนกับอะไรที่มันปั้นได้ยากเหลือเกินเมื่อเช้าหลายคนตื่นมาไม่ได้ส่องกระจกดูดึงหน้าให้มันตึงหน่อยหรือไงรู้สึกหน้าย่นแล้วกันยับยู่ยี่ไปหมดหรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาลมมันสะบัดหน้าเลยยุ่นเลยยู่ยี่ยับอยากจะบอกว่าแสดงว่าคุณไม่มีความสุขกับชีวิตวันใหม่หรือเปล่ามีความรู้สึกว่าชีวิตวันใหม่ของคุณมันน่าเบื่อน่ารำคาญน่าเซ็งมีแต่ปัญหาและอึดอัดทำให้วุ่นวายสับสนจนกระทั่งมันแสดงอาการมาจากสีหน้าและแววตาหรือเปล่าที่จริงแล้วเมื่อคืนนี้หลวงปู่นอนดึกมากนอนตีหนึ่งกว่าๆแล้วก็มาตื่นเอาตอนตีห้าแต่พอตื่นมาแล้วก็อยู่ในห้องก็เดินลมเจ็ดฐานลมเจ็ดฐานนี่มันมีอยู่สองภาคคือหนึ่งภาคของการปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งภาคก็คือภาคของการออกกำลังกายเคลื่อนไหวกายไปตามกระบวนการโยกโครนของลมและปราณได้สัก15นาทีแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้ต้องมีความสุขแล้วก็แสวงหาความสุขได้จากสิ่งแวดล้อมการงานชีวิตและสัมพันธภาพปฏิกิริยาที่เรามีและนำเสนอต่อสังคมจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นอบอวลไปด้วยความมีน้ำใจอาทรการุณและความรักสุดท้ายต้องรู้จักให้อภัยนี่คือการปรุงใจของชีวิตตัวเองให้มีความสุขในหนึ่งวันที่ผ่านพ้นและกำลังจะมาถึงเราถ้าเป็นอย่างเนี้ยคุณจะมีลูกค้าประจำคุณจะมีคนที่เข้าใกล้คุณแล้วรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่นักช็อปทั้งหลายเนี่ยเขามีอยู่ในใจก็คือไม่วางใจคนขายนะสินค้าถูกไหมเวลาพวกคุณไปซื้อของเนี่ยแม่ค้านี่โลเท่าไหร่30โอ้ยทำไมขายแพงจังต้นทุนมันมาแพงค่ะมันมาตั้ง28แล้วเรานึกในใจเลยโกหกอย่างนี้เป็นต้นคือไม่วางใจไว้ก่อนเลยเราจะคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะสัก25อะไรอย่างเงี้ยต่อลงมาไม่ได้คือป้องกันห้ามต่อเด็ดขาดบอก28เขาพูดอย่างนั้นเราก็ต้องสะอึกใจแล้วว่าจะไปต่อ25แล้วมันจะได้อย่างไรทำให้เขาขาดทุนมันก็เป็นการเอาเปรียบถ้ามีคุณธรรมในใจก็เงียบแล้วก็ไม่ต่อเอาซื้อก็ซื้อแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมในใจก็ซื้อสี25แล้วกันนะ25แล้วกันนะดีไม่ดีก็โดนตบออกมาเพราะว่ามันมาต่อให้เราขาดทุนได้ยังไงแล้วมันจะเอาเปรียบเราแล้วมันจะมีความสุขเหรอแต่คิดยาวไปแม่ค้ามีสมองหน่อยคิดยาวไปคุณนี่มันเป็นคนที่แย่มากลอยถ้อยเลยฉันคุณก็รู้ว่าฉันซื้อมา28แล้วคุณจะมาต่อให้เหลือ25แสดงว่าคุณเจตนาจะเอาเปรียบฉันคนอย่างคุณที่ซื้อขายไปด้วยก็คงจะแย่แน่ไม่มีความสุขคิดยาวไปอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดอารมณ์ให้งั้นหน้าที่ของผู้ที่ทำการค้าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ซื้อไว้วางใจเรามั่นใจในตัวเราเรียกว่าอยู่ใกล้ปลอดภัยไปไกลก็คิดถึงหน้าที่ของผู้ทำการค้าต้องแสดงน้ำใจบางครั้งสินค้าเราดีแต่ถ้าขาดน้ำใจมันก็ไล่ลูกค้าเหมือนกันดังนั้นสำคัญที่สุดอันดับแรกเนี่ยการขายสินค้าก็ถือว่าเป็นธุรกิจแขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในพวกการบริการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักบริกรเนี่ยเป็นผู้เป็นบริกรที่จะทำหน้าที่บริการต้องได้รับการฝึกหัดฝึกปรือแล้วคนที่ฝึกตัวเราเองฝึกตัวเราได้ดีที่สุดคือตัวเราคนอื่นจะมาจับเราเข้าคอร์สหัดยิ้มจนแก้มปริหน้ากระจกสัก3ชั่วโมงเนี่ยบ้าแล้วถ้าอย่างนั้นบ้าแล้วยิ้มตลอดเวลาไม่มีการหุบเลยเนี่ยบางทีเขาก็ว่าเราบ้าเหมือนกันแต่บางครั้งไม่ต้องยิ้มแต่มีน้ำใจและความมีน้ำใจนี่แหละมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าและแววตาทำให้เราอยู่ใกล้ใครเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจตรงกันข้ามแต่การยิ้มของแม่ค้าที่มากไปด้วยความเสแสร้งมากไปด้วยความมารยาการ
แล้วมีกิริยาอาการที่แฝงไว้ซึ่งเล่ห์ในทั้งหลายยิ้มอันนั้นแน่นอนเหลือเกินเราก็คิดและพูดอยู่แต่ตัวเราว่ามันเป็นยิ้มสยามมันเป็นยิ้มแห่งความสวยงามแต่ลูกค้าเราหรือว่าผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อเราเขาจะมองว่าเรากำลังยิ้มแสแยะใส่เขาด้วยมีเล่ห์ในอะไรบางอย่างที่แฝงไว้ในใจให้อันการแสดงความใสซื่อของผู้ที่ทำหน้าที่บริการซึ่งอยู่ในหัวใจของบริกรความใสซื่อความมีน้ำใจเป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้การค้านั้นประสบความสำเร็จหลวงปู่ได้มีโอกาสเคยไปอบรมพนักงานขายตรงพอพูดถึงเรื่องพวกนี้เขาจะนั่งจดทุกคนเลยเพราะมันเป็นอาชีพของเขาเขาจะประสบความสำเร็จจากการได้ขายของก็ต่อเมื่อเขาต้องทำให้ลูกค้าประทับใจในตัวเขานอกจากจะประทับใจในสินค้าอย่างเดียวยังไม่พอถ้าหากว่าเราคิดว่าสินค้าดีแล้วเราไม่ต้องอาศัยคนขายถ้าอย่างนั้นไปวางไว้ข้างถนนใครๆก็มาหยิบซื้อได้สบายเขาจะไปต้องเสียเงินแบ่งกำไรส่วนหนึ่งไปจ้างนักการค้าอย่างดีเอามาทำการขายตรงแล้วเดินไปเสนอสินค้ากับเราถึงบ้านได้ยังไงใครๆก็จะพรั่งพรูไหลลินก็มาซื้อสินค้าเขาอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวแสดงว่าสินค้าดีอย่างเดียวยังไม่ได้คนขายต้องมีน้ำใจต้องดีด้วยต้องรู้จักให้อภัยด้วยต้องรู้จักที่จะแสดงน้ำใจใสซื่อออกมาทางกิริยาอาการและวาจาสีหน้าและแววตาเหล่านี้แหละคือเป็นเครื่องยังให้สำเร็จประโยชน์ในการสร้างยอดขายของท่านหรือของใครๆที่จะทำการค้าให้ได้ดีและมีคุณภาพแต่ตรงกันข้ามถ้าเราบอกว่าเราขายของไม่เน่าเราขายทองไม่เน่าแต่ปั้นหน้ายักษ์ตลอดเวลามีแววตาที่คนมองแล้วไว้ใจไม่ได้ยิ้มก็มีเล่ห์ในบางครั้งทองนั้นมันก็อาจจะเป็นทองบูดได้เหมือนกันวางอยู่บนร้านจนหลายปีดีดักหรือแรมปีก็อาจจะกลายเป็นทองม้วนทองเสียทองหายไปซะเหมือนกันก็มีแต่ตรงกันข้ามเราขายทองเหมือนกันแต่มันเป็นทองม้วนแต่เรามีปิยวาจามีการเจรจาที่ใสซื่ออ่อนหวานมีการแสดงออกทางกิริยาอาการและแววตาที่สดใสเต็มไปด้วยเสน่ห์ความหมายของคำว่าเต็มไปด้วยเสน่ห์ก็คือเราต้องมีความสุขกลับมาว่ามันเกี่ยวอะไรกับรุ่งขึ้นเช้าขึ้นมาเราต้องทำชีวิตให้มีความสุขคนที่มีเสน่ห์ก็คือคนที่ทำชีวิตของตนให้มีความสุขไม่จำเป็นต้องไปหาเสน่ห์ยาแฝดหาเครื่องรางของขลังประหลัดขิกน้ำมันพายจระบีมาป้ายหน้าใครไม่จำเป็นขอเพียงเราเป็นคนมีความสุขรุ่มรวยความสุขและรุ่งเรืองในความสุขและความสุขอันนั้นแหละมันจะฉายแววออกมารอบๆกายเราจะมีรัศมีชนิดหนึ่งที่ทำให้คนอยู่ใกล้แล้วจะผ่อนคลายปลอดภัยตรงกันข้ามกับคนที่มีความทุกข์ไปอยู่ใกล้ใครก็จะร้อนรุ่มไปหมดถึงเราจะแต่งตัวให้สวยบานใดก็กลายเป็นงิ้วไปในทันทีดีไม่ดีก็คิ้วตกเคี้ยวงอกตาเขียวคล้ำไปหมดเหตุผลก็เพราะเราไม่มีความสุขเพราะไม่มีความสุขร่างกายมันก็จะไอ้ต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะขับสารชนิดหนึ่งออกมาทำให้ตัวเองเนี่ยมีความร้อนรนทุรนทุรายแล้วกลิ่นตัวรุนแรงเหงื่อใครตกอยู่ตลอดเวลาแล้วสีหน้าแววตาก็ทำให้คนอยู่ใกล้แล้วกลุ้มใจยายคนนี้ทำไมหน้าแกยับจริงๆวะทำไมแกไม่ใช้เตารีดหน้าซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรืออีตาคนนี้ทำไมแกคิ้วขมวดอยู่ทั้งวันทั้งคืนทำไมแกไม่เคยยิ้มกับใครเลยหรือแกจะท้องผูกขี้ไม่ออกมาหลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนมีความระแวงสงสัยแล้วกลุ้มใจสุดท้ายของที่ขายก็เน่าอยู่คาร้านน่ะเพราะงั้นความหมายของการทำให้ชีวิตมีความสุขประจำวันเนี่ยคุณจะต้องหาเรื่องมาปรุงจิตถ้าเป็นภาษาพระก็ต้องบอกว่าเจริญสติก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการทำการงานถ้าภาษาจิตเวชหรือจิตแพทย์เขาก็บอกว่าหาเรื่องดีๆมาฟังมาอ่านหรือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะอะไรก็ได้หรือดอกไม้หรือธรรมชาติทำให้ชีวิตเราได้หัวเราะตอนเช้าก่อนที่เราจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้ชีวิตเราสดใสก่อน
ไม่มีใครหัวเราะก็หันมาหัวเราะกับตัวเองในกระจกเงาก็ได้แต่อย่าหัวเราะให้ใครดูเขาจะว่าเราบ้าทำอย่างนี้ทุกวันแล้วคุณจะสร้างเสน่ห์ให้แก่ตัวคุณเองชีวิตคุณจะสดใสใหม่ต่อทุกสถานการณ์เสมอคุณจะไม่รู้สึกเซ็งไม่รู้สึกเบื่อไม่เครียดและไม่หน่ายต่อสภาพที่เป็นอยู่แม้แต่มันจะซ้ำซากจำเจแต่ชีวิตคุณก็จะปรุงจิตของคุณสมองคุณก็จะสดชื่นอยู่ตลอดเวลาในการรับรู้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในการงานที่ซ้ำซากแต่ทุกปัญหามันไม่ได้ซ้ำซากมันมีปัญหาใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาซึ่งรอให้เราได้เข้าไปแก้ไขปรับปรุงเราก็จะพร้อมต่อการแก้ไขทุกปัญหาที่ปรากฏขึ้นในชีวิตประจำวันแต่ตรงกันข้ามถ้าชีวิตเรามีแต่ความยับย่นสับสนวุ่นวายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมานเดือดร้อนและกัดกุ้มสุดท้ายเนี่ยปัญหาทั้งหลายก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างดีและในที่สุดปัญหาเหล่านั้นมันก็จะทับถมทวีจนทำให้ตัวคุณเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างเป็นสุขดังนั้นเริ่มต้นมาจากการปรุงชีวิตตอนเช้าๆให้ลื่นเลงให้อาหารให้บันเทิงให้มีความสุขให้มีเสน่ห์ด้วยการเพียรพยายามหาสิ่งดีๆมีมงคลใส่กับตัวเองตอนเช้าๆบางคนเขาก็บอกว่าเช้าๆอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะมาทำงานก็ทำได้บางคนก็ฟังเรื่องดีๆเปิดวิทยุฟังข่าวที่เป็นมงคลหรือฟังขายหัวเราะหรือฟังเทปธรรมะระหว่างที่นั่งรถมาหรือบางคนก็หาหนังสือการ์ตูนที่มันตลกขบขันมาอ่านหรือนึกถึงเรื่องที่มันเป็นความสดใสเป็นธรรมชาติหรือไม่มีอะไรจะคิดไปมองดอกไม้แล้วก็สูดกลิ่นไอของธรรมชาติบรรยากาศของดอกไม้ให้เข้ามาเต็มปอดแล้วก็ปรุงชีวิตของตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสรวมสรุปก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้คุณมีความสุขทั้งวันและนั่นคือความสำเร็จชีวิตเบื้องต้นในวันนั้นของคุณและการงานของคุณก็จะสดใสและมีความสุขในที่สุดก็จบไว้ในการดำริธรรมะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปคงจะให้ถามปัญหาครับอันนี้มีสองคำถามนะครับคำถามแรกนะครับกราบนมัสการถามหลวงปู่ขณะนี้มีคำที่ฮิตว่าคุณเป็นจุดอ่อนของทีมสมควรถูกกำจัดลักษณะนี้ในจุดของการค้ามีการแข่งขันสูงคนที่ไร้ความสามารถไร้ค่าไม่มีคุณประโยชน์จะนำมาใช้ในระบบการจัดการในรูปของการค้าได้หรือไม่กราบนมัสการเรียนถามครับที่จริงแล้วทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยมีจุดอ่อนทุกคนล่ะและจุดอ่อนอันนั้นก็คือจุดอ่อนที่ทำให้สังคมปฏิเสธปฏิสัมพันธ์กับเราจุดอ่อนอันนั้นก็คือจุดอ่อนที่ทำให้สังคมมองเราในเชิงลบแล้วอะไรบ้างที่ทำให้สังคมมองเราในเชิงลบก็กลับไปเรื่องเมื่อครู่ที่ฉันพูดมาอันนั้นก็เป็นจุดอ่อนของคุณถ้าคุณเช้าตื่นขึ้นมาแล้วหน้าย่นไม่ตึงเลยแล้วยับอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นจุดอ่อนของคุณแล้วทำให้การงานของคุณไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวว่าคุณจะกลายเป็นคนล้มเหลวในชีวิตและการงานเพราะงั้นทุกคนมีจุดอ่อนแต่ถ้ารู้ว่าเรามีพยายามปิดบังจุดอ่อนของตนหลวงปู่ก็มีจุดอ่อนมีตรงไหนหลวงปู่เรียนหนังสือไม่เก่งเขียนหนังสือเนี่ยไม่รู้เรื่องจะเขียนหนังสือแต่ละเรื่องเนี่ยต้องถามคนรอบข้างว่าเฮ้ยคำว่าเลี้ยงเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างวะเนี่ยตะโกนถามเพื่อนเนี่ยคนรอบข้างเขาก็จะแหกปากร้องบอกมาว่ามีตัวนั้นตัวนั้นบ้างแล้วก็ถ้างั้นเมื่อรู้ว่าเรามีจุดอ่อนลูกบุกก็พยายามที่จะเขียนหนังสือเป็นประจำมีเวลาว่างก็ต้องหยิบหนังสือมาเขียนปัจจุบันนี้กำลังเขียนเรื่องเปรต17ชนิดก็พยายามจะเขียนให้ได้ให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะเขียนให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นการกำจัดจุดอ่อนของตัวเองแล้วไม่ต้องอาศัยคนอื่นมากำจัดให้ถ้าเมื่อใดที่คนอื่นมาช่วยกำจัดจุดอ่อนตัวเองเนี่ยแสดงว่าเราต้องเป็นง่อยและรอวันตายศักยภาพและสมรรถนะของเราโดนเหยียดหยามแล้วดูถูกจากคนอื่นละเพราะงั้นทุกคนมีจุดอ่อนบางคนชอบเจ้าอารมณ์บางคนหงุดหงิดง่ายบางคนฉุนเฉียวบางคนขี้น้อยใจบางคนมีโรคประจำตัวบางคนขออภัยกลิ่นปากเหม็นบางคนกลิ่นตัวเหม็นบางคนมีนิสัยจับจดทำอะไรย้ำทำย้ำคิดบางคนมีกิริยาอาการไม่นิ่งลุกลิกจนทำให้คนเขามองดูเราเป็นคนหลอกแหลกหรือไม่ก็กระล่อนหลอกลวงไปเรานี่เป็นจุดอ่อนของแต่ละคนพยายามค้นหาจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็ปิดบังหรือกำจัดไม่ต้องอาศัยคนอื่นเขามาช่วยกำจัดแล้วคุณก็จะมี
ความสำเร็จในการดำรงชีวิตและบริหารจัดการชีวิตได้อย่างดีจบคุณครับคำถามต่อเนื่องกันนี้นะครับแล้วคนเราจะหาความสุขได้จากไหนจากที่ไหนเมื่อสิ่งแวดล้อมทำให้ไม่เป็นสุขแม้เพียงแต่ยิ้มกับกระจกยังรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้เลยโอ้ยใบก้อนไหมคุณแน่นอนเลยไม่ถูกเลยเป็นวิถีทางที่ไม่ดีเลยเป็นกระบวนการที่คุณขังตัวเองไว้ในโลกแคบๆของคุณน่ะคุณคิดแคบๆอ่ะฉันบอกคุณเมื่อครู่นี้แล้วไงล่ะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยสร้างความสุขได้เริ่มต้นตั้งแต่เช้าหาความรื่นเริงบันเทิงอาหารสนุกสนานให้กับตัวเองได้โดยการปรุงชีวิตปรุงจิตของตนให้พร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์คนอื่นทำให้เราเป็นสุขไม่ได้แต่ตัวเราเองทำให้เราเป็นสุขได้คนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์อาจจะยังไม่สนิทนักแต่ตัวเราเองนี่แหละทำให้เป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาคนอื่นอาจจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้บางเวลาเช่นเราไม่ชอบขี้หน้าคนร่วมงานเราอยู่กับเขา4ชั่วโมงเราก็ต้องทุกข์4ชั่วโมงแต่เราไม่ชอบขี้หน้าตัวเราเองเนี่ย เราจะเป็นทุกข์ทั้งชีวิตนะดังฉะนั้นฉันจึงแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อาศัยใบก้อนเหลืองคุณจะเป็นสุขได้บ้างนี่อย่าไปทำจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าพระมาบอกให้ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเมื่อเราจะหนีหน้าตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาวิธีเอาชนะความเบื่อความเซ็งในหน้าตัวเองด้วยการสร้างให้ตนมีความสุขกับหน้าที่ซ้ำซากจำเจของตัวเองแล้ววิธีทำให้ตัวเองมีความสุขกับหน้าที่ซ้ำซากจำเจก็คือปรุงชีวิตปรุงจิตอย่างที่ฉันกล่าวมาแล้วอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาสูดลมหายใจลึกๆไปหาเรื่องดีๆมีมงคลใส่ตัวหรือไม่ก็ไปหาบรรยากาศที่สดใสหาสิ่งที่ผ่อนคลายหรือไม่ก็ไปสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาออกกำลังกายอาบน้ำแล้วก็ทำชีวิตให้สดใสอยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วกลับเข้ามาหาปัญหาที่มีอยู่อย่างซ้ำซากจำเจอย่างเป็นผู้มีพลังพร้อมที่จะจัดการกับมันนี่คือการทำชีวิตให้มีความสุขจบคุณครับอันนี้ปัญหาเร่งด่วนเลยนะครับอันนี้กราบนมัสการถามหลวงปู่ตัวนิวรณ์ของความง่วงเหงาหาวนอนจะมีวิธีแก้อย่างไรบ้างในขณะฟังธรรมกราบนมัสการฉันก็เห็นว่าอย่างนั้นนะคุณ เหมือนกับเมื่อคืนนี้คุณไม่ได้หลับทั้งคืนดูดิลูกตาบวมเป่งเลยหรือเมื่อคืนเชียร์บอลจนตาบวมไม่ใช่เป็นวิถีทางของคนที่ฉลาดและเจริญเลยคุณช้าขึ้นมานั่งซกมกเป็นไก่อมโรคเนี่ยตายละดูแล้วโหอย่างกับกะลีลงทำชีวิตให้มันสดใสนั่นคือการชนะนิวรณ์ถ้ามันปล่อยให้ห่วงเหงาหาวนอนอ้าปากอมดาวอมเดือนอย่างเงี้ยใครเห็นคุณก็โอ้โหชีวิตลอยท่ออย่างนี้ฉันไม่จ้างแน่เลยถ้าฉันเป็นเจ้านายฉันมีความรู้สึกว่าทำไมคุณไม่สดใสมีคนลูกน้องฉันเขานั่งรถอยู่ข้างหน้าอยู่ตลอดแล้วฉันสังเกตเขาไม่อยู่กับฉันประมาณ2อาทิตย์นั่งรถทีไรหลับทุกทีไอเราเองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นโรคอะไรพอนั่งรถแล้วหลับนั่งรถแล้วหลับแล้วเราก็เลย รู้สึกเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อวานนี้ไปแสดงธรรมที่สระบุรีกลับมา4ทุ่มกว่าแล้วถ้าแกนั่งหลับไอ้คนขับรถก็อยากจะมีเพื่อนคุยแล้วเราก็เพลียเราก็อยากจะหลับมั่งอ่ะพูดง่ายๆคือเราก็อยากจะหลับมั่งแต่มึงแข่งกูหลับซะแล้วกูจะได้หลับยังไงก็เลยนึกในใจว่าอย่างนี้ไม่ได้ล่ะนั่งทีไรเป็นหลับนั่งทีไรเป็นหลับก็เลยต้องเตือนวันนี้อย่าหลับนั่งรถนะอย่าหลับพยายามทำชีวิตจิตวิญญาณให้มันสดชื่นมองข้างๆรอบๆแล้วก็คุยกับคนขับเขาจะได้ไม่หลับแล้วสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ไม่ชอบใจคือพอนั่งรถปั๊บหาวรถวอดเนี่ยเอแววมาแล้วเว้ยยิ่งคนขับรถหาวด้วยยิ่งไม่ได้เลยหลวงปู่จะเปิดกระจกเลยให้บรรยากาศมันถ่ายเทบางครั้งเราขังชีวิตไว้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยออกซิเจนมันน้อยอ่ะสมองมันขาดออกซิเจนมันอาจจะทำให้ดีไม่ดีมันจะพาเราไปไม่ถึงที่ก็เลยต้องเปิดกระจกให้ลมมันพัดการง่วงเหงาหาวนอนก็จะหายไปบางทีเรานั่งรถเนี่ยหลวงปู่นั่นเหนื่อยไปแสดงธรรม2ชั่วโมงเช้าตรงนี้บ่ายตรงนั้นเนี่ยเรานั่งรถเราก็อยากจะพักแต่พอเห็นคนเขาพักแทนเราเราก็เลยไม่กล้าจะพักเลยนั่งตาแข็งถางตาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงวันเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครชอบใจให้ใครนั่งหลับให้เราดูหรอก
สังคมเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อถามเจ้านายคุณก็ได้ถ้าลุงน้องนั่งหลับเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรในขณะที่กำลังนั่งฟังเรื่องดีงามแต่ดันมานั่งหลับก็ไม่ดีเหมือนกันแสดงว่าคนคนนั้นเหมือนกระตุ่มเหมือนกระตุ่มเหมือนกระหายแต่เผอิญมีฝาปิดไว้ฝนก็เลยตกเข้าไปไม่ได้สุดท้ายไอ้ข้างในก็เน่าข้างนอกสดใสก็ไม่สามารถจะลงไปชำระได้ก็เลยกลายมีเป็นผู้มีชีวิตอย่างไร้สาระอย่างเงี้ยไม่เจริญนั่นการเอาชนะนิวรณ์ต้องอาศัยกำลังใจอย่างยิ่งฝึกเมื่อรู้ตัวว่าจะหลับต้องหากรรมวิธีปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาจากร่างหน้าก็ได้ดื่มน้ำเยอะๆก็ได้หาน้ำแข็งมาอมไว้ก็ได้หรือไม่ก็ไม่มีใครเขาเรามีสถานที่กว้างพออย่ายืนอยู่กับที่อย่านั่งอยู่กับที่เดินเป็นชะมดติดจันเลยเดินวนรอบร้านนั่นแหละเดินจงกรมไปก็ได้แต่อย่าไปเดินย่างหนอซ้ายย่างหนอฝาย่างหนอเดี๋ยวลูกค้าตกกระจายไม่กล้ามาซื้อของกลัวเป็นบาปเพราะท่านกำลังเจริญธรรมอยู่เลยพอดีแย่ไปเลยสินค้าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่จะเป็นกรรมวิธีพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะว่าถ้าหลับก็ให้เอามือแย่หูง่วงเอามือแย่หูมันแย่จนทะลุสองหูแล้วมันยังหลับคาที่อยู่ก็ต้องหาอะไรแย่ลูกตาแย่ตาก็ไม่ใช่ทิ่มจนกระทั่งตาหลุดติดมือมาคือทำยังไงให้มันตื่นน่ะประสาทมันตื่นตัวอย่าถึงขนาดเอายาหมองป้ายตาเลยมันแหมมันทรมานเกินไปตาแดงแดงๆนึกลูกค้าเห็นว่าเอ๊ะนี่กำลังเสียใจอกหักไว้ไม่เอาไว้อารมณ์ไม่ดีของคงแพงแน่เลยไม่มาซื้อเลยหายไปอีกทำให้ชีวิตเราสดใสและสดชื่นแล้วก็เราก็จะชนะนิวรณ์นะคุณจบครับมีคำถามอยู่4คำถามนะครับจะ2คำถามนี้จะคล้ายกันจะขอถามพร้อมกันนะครับคำถามแรกว่าแล้วถ้าตอนเช้าโดนด่าจะอารมณ์ดีหรือเปล่ากับงานหนึ่งนะครับตอนเช้าไหว้พระสวดมนต์แล้วพอมาถึงที่ทำงานก็ยังอารมณ์เสียแล้วจะแก้อย่างไรตอนเช้าไหว้พระสวดมนต์มาแล้วพอมาถึงที่ทำงานฟังเจ้านายให้พรก็แล้วกันคิดในใจอย่างนี้แล้วจะสบายใจอย่าไปบอกว่าเจ้านายด่าถ้าบอกว่าเจ้านายด่านี่เราจะปวดหัวจี้จ๊าดขึ้นมาทันทีมันจะเครียดเมื่อเราดีมาแต่บ้านแล้วสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตามาแล้วเราอาจจะลืมนึกชื่อเจ้านายเลยลืมแผ่ให้เจ้านายพอมาโดนเจ้านายด่าก็เลยถือโอกาสแบ่งบุญให้แก่แกไปบอกนี่พี่หนูเอาบุญมาฝากนะคะเมื่อเช้าหนูทำวัดสวดมนต์หนูแบ่งบุญให้พี่ด้วยแผ่เมตตาให้อย่าไปพูดใกล้ๆระวังจะโดนตบเวลาพูดต้องออกไกลๆเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราเป็นสัมภเวสีเอ้ยมึงมีปัญหาเพราะกูเป็นเปรตแล้วเลยมาแบ่งบุญให้กูซวยหนักกว่าเต่าอีกถ้าอย่างนั้นก็ต้องหากรรมวิธีสรุปก็คือคนมีปัญญาชาญฉลาดนะเขารู้จักเอาชนะความทุกข์ได้ในฉับพลันมีสมัยที่หลวงปู่3ปีที่แล้วเนี่ยหลวงปู่อบรมวิปัสสนาพระเข้ามาอบรมเนี่ย300กว่าคนใช้เวลาอบรมประมาณ15วันหลวงปู่สอนเข้าไปแล้ว7วันเสียเงินเนี่ยลงทุนเองนะต้องใช้เงินของวัดหลวงปู่เนี่ยไปลงทุนทำอาหารทำกิจกรรมจ่ายค่าวิทยากรเนี่ย15วันเนี่ยหมดเป็นล้านแล้วตัวเองต้องไปนอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่ตลอด15วัน15คืนหลวงปู่ไม่มีโอกาสได้ไปแสดงธรรมแบบนี้หลังจากสอนเข้าได้7วันอะไรมันเกิดขึ้นเขาเขียนหนังสือมาบอกว่าไอ้ที่ท่านพูดมาตลอด7วันเนี่ยเหมือนดังลมตดของผมแหมพระแกเขียนมาอย่างเงี้ยหลวงปู่ก็เอามาอ่านในที่ประชุมเนี่ยต่อหน้าไมค์พระ300บอกอุ๊ยผมขอบคุณมากครับอย่างน้อยท่านก็เห็นผมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านแม้แต่อยู่ช่วงบั้นท้ายก็ยังดีแค่นี้เองเนี่ยคำด่าเลยเลิกด่ามันคงนึกว่าไอ้นี่อย่างหนาด่าไม่รู้เรื่องหรอกสบายใจแต่ถ้าไปอ่านโอ้โหทำไมมึงมาว่ากูต้องเป็นลมตดกูพูดตั้งอย่างดีมาตลอด7วันยังมาว่าเป็นลมตดอีกเราจะรู้สึกอะโอ้ยทุกข์ทรมานเหลือเกินไม่สบายกายไม่สบายใจไอ้คนที่มันด่าเราเพื่อมันจะสะใจเมื่อเห็นเราทรมานใจงั้นธุระอะไรเราจะต้องไปยอมเป็นขี้ข้าลิงที่ปากเขาทำไมธุระอะไรต้องมีชีวิตที่กระดิกบนฟองน้ำลายที่ดิ้นบนปลายดิ้นชาวบ้านเราควรจะมีชีวิตเป็นของเราปรุงจิตของเราให้มีความสุขเลยขอบคุณไปเลยบอกขอบคุณครับอย่างน้อยก็เห็นว่าท่านก็เห็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านแม้แต่อยู่ช่วงบั้นท้ายก็ยังดีดีกว่าไม่มีโอกาสจะอยู่ใกล้ท่านเลยเนี่ยตั้งแต่นั้นไม่มีคำด่าอีกเลยมีหลวงตาอีกองค์หนึ่งแกก็มายืนด่า
ด่าไปตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็เลยบอกหลวงตาเหนื่อยไหมครับถ้าเหนื่อยนั่งก่อนเดี๋ยวผมหาน้ำให้ฉันเสร็จหายเหนื่อยแล้วลุกขึ้นมาด่าใหม่ผมจะนั่งฟังเลยเลิกเลยหลวงตาแกก็เดินกลับไปเราไม่ได้มีสุขเพราะเสียงด่าชาวบ้านเราก็ไม่ควรจะเป็นทุกข์เพราะเสียงด่าชาวบ้านชีวิตเราไม่ใช่ดีเพราะปากชาวบ้านมันดีด้วยตัวเราชีวิตเราไม่ใช่อับปรีเพราะปากชาวบ้านจะดีหรืออับปรีมันอยู่ที่ตัวเราควรจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองสักทีอย่าปล่อยชีวิตให้เป็นทาสของริมฝีปากชาวบ้านเมื่อใดที่คุณปล่อยชีวิตให้เป็นทาสที่ยืนอยู่บนริมฝีปากชาวบ้านชาติทั้งชาติคุณไม่มีความสุขจบปุจฉาวิสัชนาการสวดมนต์ไหว้พระถ้าเราสวดมนต์ตั้งแต่หัวค่ำแล้วแต่ยังไม่ได้นอนมานั่งดูทีวีการสวดมนต์ที่เราสวดไปจะสูญเปล่าหรือเปล่า อย่าคิดว่าสวดมนต์แล้วต้องนอนไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าสวดขี้เกียจนะเขาสวดมนต์เพื่อให้ใจสงบจิตระงับจากความปรุงความเครียดทั้งหลายที่มีมาทั้งวันเนี่ยมันจะหายไปด้วยการที่เราทำจิตสงบจากบทสวดมนต์ที่เราภาวนาเราสาธยายทีนี้เมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยเผอิญถ้าเราไปนอนเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ฝันร้ายนอนหลับอย่างเป็นสุขแล้วก็เทวดารักษาแต่ถ้าสวดมนต์แล้วเราไม่นอนก็ไม่ผิดอะไรแล้วเผอิญเราจะไปดูหนังดูละครดันทะลึ่งไปนั่งดูหนังผีขออภัยพูดภาษาชาวบ้านไปนั่งดูหนังผีกลับไปนอนฝันร้ายว่าผีตามบีบคอนึกถึงเสียงสวดมนต์ไม่ได้อ้าวพระไม่ช่วยอุตส่าห์สวดแทบตายเลยไม่สวดเลยเลิกสวดเพราะสวดแล้วผียังคุ้มไม่ได้คือยังคุ้มผีไม่ได้ก็เลยเลิกสวดนั่นมันคนละเรื่องอีตอนคุณสวดมนต์น่ะจิตเป็นกุศลเป็นบุญแต่อีตอนคุณไปดูหนังผีเนี่ยจิตมันเป็นอกุศลเพราะว่ามันไปรับเอาอารมณ์ของมายาของเครื่องเล่นทั้งหลายเอาเข้ามาในตัวเองแล้วก็หลับไปพร้อมกับเครื่องปรุงแล้วก็เลยฝันร้ายวิ่งหนีผีจนเยี่ยวราดตื่นขึ้นมาอ้าวนี่ที่นอนกูเปียกได้ยังไงนั่นไม่ใช่เกิดจากอานิสงส์ของการสวดมนต์แล้วมันเกิดจากอานิสงส์ของการดูหนังผีดังนั้นคำถามที่ถามว่าไปสวดมนต์แล้วยังไม่นอนแล้วก็ไปดูหนังดูละครเนี่ยอย่างนี้มันจะใช้ได้ไหมมันใช้ได้อีกตอนคุณสวดแต่ไม่สำเร็จประโยชน์อย่างสมบูรณ์เพราะว่าคุณยังต้องกลับไปฝันร้ายอยู่เพราะจำเอาเรื่องไม่ดีในละครในหนังไปแต่ถ้าสวดปุ๊บแล้วจิตมันสงบแล้วก็กำหนดจิตให้หลับคืนนั้นทั้งคืนคุณจะนอนหลับฝันดีนอนอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นแจ่มใสมีพลังพร้อมที่จะไปทำการงานได้จบคุณครับนี่มีคำถามเกี่ยวกับนอนกับฝันเหมือนกันนะครับพุทธาวิสัชนาเวลามีปัญหาที่ว่าแบ่งแยกแล้วแบ่งแยกแล้วว่าเข้าที่ทำงานเอาความทุกข์กองไว้หน้าห้างพร้อมยินรับการกับการทับกับการท้าทายกับการทำงานพอเลิกงานก็ว่าไม่คิดอาบน้ำนะกินข้าวนอนพักผ่อนแต่แล้วความฝันดีความฝันก็บางครั้งไม่คิดก็ฝันจังแสดงว่ามีจิตแสดงว่าใต้จิตของเราคิดถึงปัญหาจะแก้ขาดอย่างไรแล้วค่ะอย่างไรได้ค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ทำงานมันน่าจะต่างกับงานที่ทำคนเราเป็นผู้มาทำงานเมื่อใดที่สิ้นสุดเวลางานเราก็เป็นผู้วางงานแต่ถ้าเมื่อใดที่งานทำคนน่ะมันจะไม่มีเวลาจะไปวางมันเพราะงานมันจะทำเราแม้กระทั่งหลับแสดงว่าคุณยังทำงานไม่เป็นถ้าคุณทำงานเป็นคุณเป็นคนทำไม่ใช่มันมาทำคุณถ้าเข้าใจความหมายอย่างเนี้ยคุณไม่ต้องกลับไปฝันร้ายแล้วสะดุ้งเพราะว่าปัญหายังไม่ได้แก้ไขหรอกแจกยาหม่องกันหน่อยไหมไม่ใช่แก้เป็นลมไว้ทาเบ้าตา มีหลายคนกำลังจะเคลิ้มฝันดีในที่นี้หรือไม่ก็แจกไม่ขีดก้านไม่ขีดไว้ทางเบ้าตาจบคุณครับพุทธาวิสัชนากราบนมัสการถามหลวงปู่
ตอนนี้ในห้างของเรามีกิจกรรมตอนเช้ามากมายร้องเพลงมาร์ชท่องจรรยาบรรณออกกำลังกายเจริญสติหายใจเข้าออก6ครั้งตั้งจิตอธิษฐานบางคนสนใจทำจริงบางคนขาดความสนใจหลวงปู่จะมีวิธีแก้ไขคนเหล่านี้ได้อย่างไรกราบนมัสการมันเป็นเรื่องลำบากนะคุณสิ่งที่เขาให้คุณทำเนี่ยมันเป็นการปรุงชีวิตคุณให้สดใสมันเป็นการทำให้ชีวิตของคุณใหม่ต่อสถานการณ์ที่กำลังจะปรากฏขึ้นในวันนั้นและมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมันสร้างเสริมสมรรถนะและสมรรถภาพของชีวิตคุณให้ชีวิตคุณมีความสุขและถ้าคุณปฏิเสธก็ถือว่าคุณปฏิเสธความสุขและความสำเร็จก็ช่วยไม่ได้แล้วที่จริงการทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำยิ่งกว่าคุณอีกเขาเต้นแอโรบิกแดนมีการออกกำลังกายจนกระทั่งถึงเวลาเปิดห้างอาบน้ำอาบผ้าแล้วจึงจะมาแต่งตัวที่จะไปทำกิจกรรมเขาจะมารวมตัวกันในห้างเพื่อจะทำเขาจะมีลานกีฬาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายเต้นอาราบิกร้องเพลงหรือว่าฝึกโยคะฝึกลมหายใจเขาเรียกว่าฝึกเซนก็คือการนั่งสมาธินั่นเองหลังจากนั้นแล้วจึงจะไปอาบน้ำอาบท่าเขาก็จะมีห้องอาบน้ำให้พนักงานอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาแต่งตัวอย่างสดใสแล้วก็ไปทำกิจกรรมการงานนี่ฉันไม่ได้ไปญี่ปุ่นมาแต่มีลูกศิษย์ที่อยู่ในญี่ปุ่นเขาออกมาเล่าให้ฟังหลายคนหลายห้างเขาทำอย่างนี้แล้วประสบความสำเร็จคนที่เข้ามา เป็นลูกค้าพนักงานก็จะสดใสยิ้มรับแล้วก็มีจิตใจที่รื่นเริงมันก็ทำให้ชีวิตขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนมันทำให้การงานขับเคลื่อนมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่หน้าที่ของผู้บริหารที่ดีต้องทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนแล้วต้องเป็นการขับเคลื่อนที่เต็มไปด้วยสมรรถนะและมีประสิทธิภาพไม่ใช่เป็นการขับเคลื่อนที่อืดอาดยังเรือเกินแล้วก็ลากแล้วลากอีกถูรูถูกังไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ธุรกิจที่ดีฉะนั้นทุกคนในวงการธุรกิจจะต้องเป็นเฟืองฟันเฟืองของกันและกันที่จะช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนให้เข้าไปสู่เป้าหมายในแต่ละวันแต่ถ้าบังเอิญมันมีฟันเฟืองใดในฟันเฟืองหนึ่งมันเกิดหลอลงไปธุรกิจอันนั้นมีปัญหาละเป้าหมายของคนคนนั้นในวันนั้นในธุรกิจเช่นนั้นเริ่มจะล่าช้าลงละงั้นพวกคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นเพียงแค่พนักงานตัวเล็กๆหรือมีหน้าที่กระจอกงอกง่อยแม้กระทั่งพันโลงก็สำคัญการทำความสะอาดก็สำคัญทุกอย่างเป็นองค์ประกอบของฟันเฟืองไม่มีใครที่สำคัญที่สุดทุกอย่างสำคัญที่สุดแล้วจะต้องช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันจึงจะเรียกว่านำพาธุรกิจนี้ไปสู่เป้าหมายที่ดีงามเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าฉันเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองเล็กๆ เป็นพนักงานกระจกเก็บขยะเท่านั้นไม่น่าจะสำคัญอะไรอย่าคิดอย่างนั้นอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นและฉันเชื่อว่าผู้บริหารก็คงจะไม่ดูถูกคุณอย่างนั้นเขาให้ความสำคัญต่อคุณในฐานะที่ก่อนจะเปิดห้างคุณต้องมาเป็นพนักงานทำสิ่งต่างๆให้เตรียมพร้อมสำหรับการที่จะต้อนรับลูกค้าผู้ทรงเกียรติต้อนรับพนักงานผู้ทรงเกียรติที่จะมาขายของก็แสดงว่าคุณเป็นพนักงานอันดับแรกที่มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะบริหารจัดการการงานที่คุณได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่แต่ถ้าบันไดที่ตรงไหนมันเกิดสกปรกรกรุงรังซกมกห้องน้ำไม่สะอาดสถานที่สกปรกตรงนั้นมันจะเป็นที่อับเฉาฟันเฟืองมันจะหายไปแล้วมันจะขับเคลื่อนอะไรไม่ได้ใครก็ไม่อยากจะเดินเฉียดไปตรงนั้นสุดท้ายที่ตรงนั้นก็เป็นที่ทำร้ายทำลายให้เกิดกระบวนการเสียหายรอบๆไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างในองค์กรถือว่าเป็นองค์คาพยพของกันและกันเป็นอวัยวะสำคัญของกันและกันคุณอย่าไปคิดว่าฉันไม่สำคัญไม่ใช่ผมบนหัวแต่ละเส้นสำคัญสำหรับหนังหัวถ้าปล่อยให้มันหลุดร่วงไปสุดท้ายหนังหัวต้องลำบากแล้วหนังหัวก็สำคัญสำหรับไขมันแล้วก็ฮอร์โมนใต้หนังหัวหนังศีรษะทุกอย่างมันสำคัญกันหมดแล้วพึ่งพิงอิงอาศัยกันหมดไม่มีอะไรไม่สำคัญถ้าอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเราทำงานเล็กๆทำหน้าที่เล็กๆแล้วไม่ใส่ใจพอมีใครเขาจะมาสนับสนุนส่งเสริมให้เรามีประสิทธิภาพในขณะทำงานเรากับไม่ดูดำดูดีปล่อยชีวิตชีวีให้มันทิ้งหมดไปวันๆหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็
สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความล่มสลายในการดำเนินชีวิตนะคุณจบปุจฉาวิสัชนาเมื่อโดนผัวทิ้งจะหาความสุขได้หรือไม่ฮะเมื่อโดนผัวทิ้งเมื่อโดนผัวทิ้งจะหาความสุขได้หรือไม่โอ้เวรกรรมคนถามนี่แก่หรือยังอ่ะถ้าแก่แล้วก็ปล่อยมันไปเถอะหันหน้าเข้าวัดจะโยมแต่ถ้ายังไม่แก่เนี่ยต้องถามกลับไปไม่ว่าแก่หรือไม่แก่ก็ต้องถามกลับไปว่าอีตอนคุณออกจากท้องแม่น่ะฆ่าผัวมาด้วยเหรอหิ้วผัวมาด้วยหรือไงถึงได้มีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรไม่ได้เลยชีวิตที่มีความสุขไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้องมีลูกมีผัวนะคุณคนที่มีลูกมีผัวจริงๆนะบางทีบางครั้งเขาก็ไม่เคยเจอแม้กระทั่งคำว่าสุขเลยได้ซ้ำไปไม่เชื่อลองสะกิดสีข้างถามคนมีผัวดูก็ได้ว่าพี่สุขจริงๆไหมมันสุขสุขดิบๆทั้งนั้นละคุณไอ้สุขตลอดการไม่มีพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าฉันบุญผู้เชี่ยวชาญแสดงว่ามีมาเยอะยังไม่เคยในชีวิตไม่เคยมีน้องหญิงคนไหนเห็นขาอ่อนของอาตมายังไม่เคยแต่ก็อยากจะบอกว่าฉันก็มีสิทธิ์จะทำให้ชีวิตฉันมีความสุขได้เห็นไหมว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเนี่ยเมื่อไม่มีเมียก็ไม่เห็นจะต้องเป็นทุกข์นี่คุณไม่มีผัวทำไมจะต้องเป็นทุกข์ด้วยล่ะอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจตายหาจะตีลังกากี่กลับก็ได้อยู่กับคนอื่นอุ้นนอนก็ดิ้นกลก็ดังกินตัวก็เหม็นเขียวจะทำอะไรก็ลำบากขออภัยจะนอนตดสักทีก็ต้องลำบากใจว่ามีคนใกล้ๆนอนอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอะไรมันเป็นสุขกันแน่กับชีวิตคู่ไอ้ชีวิตคู่ที่เป็นสุขก็คือชีวิตที่อาทรชีวิตที่ให้น้ำใจชีวิตที่การุณชีวิตที่มีเพื่อนมันเป็นชีวิตที่ไม่ว้าเหวไม่โดดเดี่ยวไม่โดนทอดทิ้งให้เดียวดายนั่นคือความหมายของชีวิตคู่ที่มีความสุขส่วนเรื่องกามารมณ์เรื่องนอกๆ นั้นมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นรสชาติของชีวิตที่ฉาบฉวยเข้ามาแต่ความสุขของชีวิตคู่ที่แท้จริงก็คือความได้หยุดความเปล่าเปลี่ยวความหงอยเหงาความเดียวดายและความโดนทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวสิ่งเหล่านี้มันจะโดนชำระหายไปได้ในการที่เรามีเพื่อนคู่คิดมีมิตรคู่ใจมีคนอยู่ใกล้แล้วก็เป็นผู้รู้ใจแก่เราแต่ถ้าไอ้คนคู่คิดมิตรคู่ใจมันอยู่ใกล้แล้วมันไม่ปลอดภัยแก่เราเนี่ยมันไถเราตลอดหรือมันคอยทำร้ายทำลายเราให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอันนั้นก็ต้องถือว่าสู้อยู่คนเดียวสบายใจกว่าเพราะฉะนั้นความสุขในการมีชีวิตคู่ถ้าปฏิเสธความอาทรกันอย่างกล่าวมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยคุณพูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้คุณไปเลิกกับผัวนะแล้วไปอยู่กับพระไม่ใช่ไม่ใช่คุณไปเลิกกับเมียแล้วไปบวชทั้งหมดไม่ใช่แต่อยากจะบอกว่าสุขและทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถ้าไปยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจเราต่างหากเราก็ทำใจให้เป็นสุขได้โดยการที่ไม่ต้องอาศัยผัวนี่มันก็น่าจะดีเหมือนกันนะคุณจบปุจฉาผมเป็นคนชอบเล่นหวยแต่ผมอยากจะเลิกเพราะว่ามันทำให้ชีวิตแย่ลงแต่เลิกไม่ได้ลองทำมาหลายวิธีแล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะวันไหนหวยจะออกจะต้องมีคนมาถามแล้วว่าพี่วันนี้มีเลขหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ผมเลิกไม่ได้ผมจะทำอย่างไรดีครับถึงกับต้องไปวัดพระบาทน้ำพุหรือเปล่าวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมันวัดโรคเอดส์นะคุณคิดว่าหวยนี่มันเป็นเอทที่รักษาไม่ได้ใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเจ้ามือหวยนี่มันเอาปืนมาไล่จ่อหัวคุณเหรอต้องซื้อนะไม่ซื้อยิงไอ้เจ้ามือหวยนี่มันถึงเวลาแล้วมันมาสะกิดว่าคุณต้องเขียนนะไม่เขียนตายฉันว่ามันขึ้นอยู่กับใจคุณอะใจคุณใฝ่ไปในทางที่จะทำให้ชีวิตชิบหายเสียหายเองฉันต้องบอกอย่างนี้ไม่ได้พูดล่วงเกินจ้วงจาบหรือว่าพูดคำหยาบอะไรแต่การเล่นการพนันมีใครรวยเพราะการเล่นการพนันฉันรู้จักคนที่ถูกหวยรางวัลที่1คนนึงที่อยู่หัวหินเขาขับ3ล้อตอนถูกไอ้รางวัลเนี่ยหนังสือพิมพ์ออกเวลานี้ก็กลับมาขับ3ล้อเหมือนเดิม
แล้วไอ้รถที่เคยมีที่เป็นเจ้าของกลับกลายเป็นต้องมาเช่าเพราะเมื่อถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินมาทุกงวดจะต้องซื้อหวยไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทเงินมันก็หมดไปโดยที่ไม่ได้ทันไรเลยไม่ถึง2ปีจากเงินรางวัลที่หนึ่งก็เกลี้ยงเนี่ยคนที่มีนิสัยสันดานเล่นการพนันเนี่ยมักจะคิดเสมอว่าทุกอย่างรอบกายไม่มีค่ามันจะใช้อะไรอย่างไม่บรรยะบรรยังไม่บรรเทาเบาบางแล้วก็คิดว่าได้มาง่ายก็ใช้มันอย่างง่ายๆเพราะงั้นคนที่เล่นการพนันคือคนที่ไม่เสียดายอะไรแม้กระทั่งสุดท้ายไม่เสียดายแม้แต่ชีวิตตัวเองเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมแม่ไปเล่นการพนันที่ปอยเป็ดเอารูป4คนไปฝากไว้ที่โรงแรมแม้แต่รูปตัวเองยังไม่ห่วงเลยจนกระทั่งไม่มีปัญญาจะจ่ายค่าโรงแรมแม่เสียเงินแล้วไม่มีปัญญาจะมารับลูกเลยทิ้งลูกให้อยู่ในโรงแรมสุดท้ายญาติต้องมาถ่ายถอนลูกออกจากโรงแรมเพราะนอนอยู่ในโรงแรมเป็นเดือนเนี่ยคนเล่นการพนันเนี่ยมันผีเข้าสิงไม่เสียดายแม้กระทั่งเลือดในอกตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เล่นการพนันไม่มีใครรวยอย่างถาวรคุณมีแต่ว่าจนถาวรน่ะมีจนถาวรจนเด็ดขาดจนบาดใจน่ะมีเยอะแยะไปเพราะงั้นถ้าคุณสมัครใจที่จะจนบาดใจจนถาวรอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้มันตัวคุณเองแต่ถ้าคุณกลัวความจนและเกลียดความจนก็หยุดเหตุปัจจัยที่จะทำให้จนซะด้วยการเลิกเล่นการพนันนะคุณจบอันนี้มีสองคำถามสองคนนะครับความจริงถามกลับกันนะคนหนึ่งเป็นลูกพี่คนหนึ่งเป็นลูกน้องก็เลยอยากจะถามพร้อมกันนะครับปุจฉาวิสัชนาคำถามแรกนะครับพนักงานของเราบางคนปกติเป็นคนเฉยเฉยเรื่อยเรื่อยเนื่อยเนื่อยไปเนิบเนิบไม่กระตือรือร้อนยืดยาดหลวงปู่มีวิธีแก้ไขอาการเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานบางอย่างต้องทันเหตุการณ์แอคทีฟนะครับครบสูตรแล้วก็พูดบอกว่าสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากกราบนวัตการนะครับอันนี้คำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่สองรุ่นพี่ที่ร่วมงานกันพูดอะไรไม่ค่อยมีหลักการพูดจาวกวนไม่เหมือนกันสักครั้งวันนี้จะเอาอย่างนี้พรุ่งนี้จะเอาอย่างนั้นเขาจัดเป็นบุคคลประเภทไหนควรปรับปรุงตนเองอย่างไรให้การร่วมงานเป็นไปได้ด้วยดีคำถามแรกเอ่ยเอ่ยเนื่อยเนื่อยเรื่อยเรื่อยเฉยเฉยขาดอยู่อย่างก็แฉะแหมะเนี่ยถ้ามีคือคำว่าแฉะแหมะนี่แสดงว่าไม่ไหวแล้วต้องหาชังแรงมางัดลากขึ้นแล้วแสดงว่าลงลากลึกนะแสดงว่าเขาต้องขาดความกระตือรือร้นในจิตวิญญาณล่ะเขาคงจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเขาคงจะต้องขาดอะไรสักอย่างที่ทำให้เขากระตือรือร้นหรือไม่ก็คงจะเกิดจากความเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคชนิดนี้มันเกิดกับใครแล้วมันจะทำให้มีอาการอย่างนั้นนะคุณและโรคชนิดนี้ก็คือโรคเศร้าซึมเมื่อเกิดกับใครแล้วมันจะทำให้ยืดยาดเฉยแฉะอืดอาดแล้วก็ทำตัวเหมือนกับบุคคลหลุดโลกรวมกับใครก็ไม่ได้ชอบกักขังตัวเองเอาไว้ในที่โลกแคบๆนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปคิด 108,900 วาดวิมานในอากาศสำเร็จหมดสุดท้ายอดตายคนเป็นโรคอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีรักษาโดยต้องไปพึ่งจิตแพทย์แต่วิธีที่ดีที่สุดไม่ต้องพึ่งจิตแพทย์ก็คือบำบัดรักษาด้วยตัวเองคือปรุงใจให้เป็นสุขอย่างที่กล่าวมาตอนต้นช่วงแรกคำถามที่สองก็คือคนร่วมงานที่พูดแล้วมักจะไม่อยู่กับล่องกับลอยเนี่ยมีวิธีแก้ง่ายมากหาเทปมาอันนึงเวลาแกพูดอัดเอาไว้ถึงเวลาก็เปิดให้แกฟังแล้วก็ทำอย่างนี้สักสองครั้งก็รับรองหน้าคุณจะเขียวไปเอง คือทำอย่างนี้สักสองครั้งแล้วเขาจะหยุดพฤติกรรมอย่างนั้นเองหรือไม่ก็เวลาแกพูดก็เศษกระดาษอันหนึ่งทำเป็นแบบบ่อยรับสั่งสินค้านะจดเขาก็คงจะมองเราว่าเอ๊ะคุณทำอะไรกำลังจดคำพูดของพี่อ่ะเอาแล้วจดทำไมเผื่อว่าพรุ่งนี้พี่จะเปลี่ยนอะไรจะได้รู้ได้
แค่นี้สักสองครั้งเขาจะกลัวใจเขาเองแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเองบางครั้งการทำอย่างนี้ไม่ใช่แกล้งเขาแต่เป็นการช่วยให้เขามีหลักการมากขึ้นเพื่อจะได้ปกครองบริหารงานให้รุ่งเรืองเจริญต่อจบคุณปุจฉาวิสัชนาทำไมคนเราถึงใช้สมองที่คุณคิดแต่เรื่องของชาวบ้านเรื่องของตัวเองมีตั้งมากมายที่ต้องแก้ไขกับไม่ค่อยสนใจมันเป็นเรื่องเวรกรรมหรือธรรมชาติของคนมันเป็นเรื่องของคนไม่พัฒนาสมองนะคุณมันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาน้อยมีพฤติกรรมที่หลอยถ้อยคอยจ้องที่จะมองรู้ไหมว่าไอการที่ไปพูดความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยอานิสงส์มันจะทำให้เกิดอะไรมันจะไปเป็นเปรตปากสุกรนะเหมือนอย่างที่หลวงปู่เล่ามาให้ฟังเมื่อคืนนี้ว่าไปแสดงธรรมแล้วก็คนก็สะใจมากที่ลูกในเหลิมโดนติดคุกโดนจับติดคุกแล้วก็สมน้ำหน้าเราก็เลยบอกว่าทำไมคุณต้องไปหานรกใส่ตัวเองลูกในเหลิมติดคุกที่จริงแล้วในเหลิมเขาก็ทุกข์อยู่แล้วมีพ่อคนไหนในโลกบ้างที่อยากเห็นลูกตัวเองติดคุกมีญาติของตัวเองติดคุกเนี่ยใครมีความสุขบ้างในเหลิมเขาก็ทุกข์ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วติดคุกติดตารางไปพร้อมกับลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเขาทุกข์ยังไม่พอเราจะช่วยแบ่งทุกข์กับเขาก็โดยเอาเรื่องของเขามาพูดแล้วพูดขณะความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยพูดความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยใจเป็นกุศลหรืออกุศลเอาไม่ต้องอะไรคุณนินทาเพื่อนร่วมงานเนี่ยใจคุณเป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วถ้าบังเอิญนินทาไปเกิดสำลักน้ำลายตายขึ้นมาล่ะอะไรเกิดขึ้นเกิดตายปุ๊บตอนนั้นน่ะคุณรู้ไหมว่าคุณต้องไปตกนรกโดนกรอกด้วยน้ำทองแดงนะโดนเอาหอกเอาแหลมทิ่มเข้าไปในปากนะเพราะถือว่าเป็นปากที่ทิ่มแทงคนอื่นแล้วพอพ้นจากนรกขุมนั้นก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตมีปากเป็นหมูเรียกว่าปากสุกรคอยแทะลนไอ้มูดคูดและขี้มันเป็นผลดีที่ไหนคนฉลาดเขาไม่ทำให้ตัวเองต้องตกนรกแบบนี้หรอกคุณคนฉลาดเขาก็จะคิดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่คิดแต่เรื่องอัปรีแล้วทำความไม่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเนี่ยเริ่มไอ้นิสัยที่คอยจ้องจับผิดกันนินทาว่าร้ายกันคุณไม่รู้ตัวเองหรอกถ้าคุณรู้ตัวเองคุณจะรู้สึกว่านั่นน่ะมันเป็นการหานรกใส่ตัวนะไอ้การนินทาคนอื่นน่ะมันเป็นการจองจำชีวิตตัวเองถ้าเผอิญคุณตายไปตอนนั้นน่ะคุณไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นสวรรค์หรอกไม่มีใครเคยสอนคุณเลยเหรอว่าไอ้นินทาคนอื่นน่ะมันตกนรกหรือคุณไม่เคยได้ยินเลยเหรอว่าพูดอย่างไรจึงจะได้ขึ้นสวรรค์ในวจีทุจริต4อย่างเนี่ยคือวจีทุจริตเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกและเป็นเปรตมีอยู่4อย่างคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบคำพูดอันใดที่เป็นเรื่องเท็จส่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกแล้วเรารู้ว่าเราต้องตกนรกเพราะคำพูดของเราแล้วเราพูดทำไมอ่ะควรจะต้องหยุดไม่งั้นก็ต้องตกนรกเพราะคำพูดของเราเป็นคำพูดที่ไม่ดีและผิดศีลเราชอบที่จะหาความไม่ดีใส่ตัวเนี่ยเป็นความสุขที่ไหนเป็นคนฉลาดที่ไหนไอ้งั้นก็ไม่ควรจะทำละคุณจบปุจฉาวิสัชนาในทางเสื่อมของพุทธศาสนาเกิดจาก 1. ความแตกแยกของคนในศาสนา 2.การแทรกแซงของศาสนาอื่น 3. ผู้นำในศาสนาขาดความศรัทธาจากประชาชนทุกวันนี้พระซึ่งเป็นผู้นำผู้สอนให้คนประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่กลับทำเรื่องเสื่อมเสียเองมีข่าวสารในหนังสือพิมพ์ทุกวันพระคุณเจ้ามีแนวคิดที่จะแก้ไขกับพระพวกนี้อย่างไรและเมื่อไรจะปฏิรูปศาสนาใหม่สักทีที่จริงแล้วเขาก็ไม่ใช่พระนะคุณถ้าเป็นพระแล้วมันแปลว่าประเสริฐดีเลิศงามพร้อมเนี่ยก็ไม่ทำเหตุปัจจัยให้เสื่อมพระศาสนาแล้วก็จำไว้ว่าศาสนาที่จะเสื่อมโดยเหตุที่คุณยกมาเนี่ยยังไม่เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเหตุโดยตรงที่ทำให้ศาสนาเสื่อมก็คือพุทธบริษัท4ไม่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือเหตุโดยตรงแล้วพุทธบริษัท4คือใคร
คือภิกษุณีไม่มีแล้วก็ยกไปอุบาสกอุบาสิกาคือพวกคุณด้วยฉันด้วยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมไอ้ส่วนที่ทะเลาะกันแตกแยกกันทำความเลวร้ายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเหตุโดยตรงเป็นเหตุโดยอ้อมซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมเหตุเหล่านี้เป็นนานแสนนานจนกระทั่งผู้คนเอือมละอาทั้งหมดแล้วทิ้งศาสนาเพราะมองไม่เห็นสาระของศาสนานั่นต้องใช้เวลานานแต่เหตุโดยตรงและเร็วมากมีผลดีมากและคือมีผลได้รวดเร็วมากแล้วมีเหตุทำให้เกิดได้กว้างขวางมากก็คือการที่เราท่านทั้งหลายปฏิเสธในพระธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่เรียนรู้พระธรรมและไม่ใส่ใจสดับตรับฟังธรรมนั่นแหละคือเหตุเสื่อมของศาสนาที่แท้จริงแล้วถามว่าไอ้เรื่องที่ปล้นเขาข่มขืนทะเลาะวิวาทแตกแยกมันเพิ่งมีเหรอไม่ใช่ครั้งพุทธกาลเนี่ยมีมากยิ่งกว่านี้อีกคุณไอ้ที่คุณเห็นว่าไปข่มขืนทะเลาะวิวาทเดินถืออาก้าลุยเป็นแลมโบ้ไปลุยในอะไรนะรัฐสภาครั้งพุทธกาลเขามียิ่งกว่านี้อีกแต่ไม่มีอาก้าเท่านั้นเองครั้งพุทธกาลมียิ่งกว่านี้มีอย่างไรตัวอย่างเช่นปาราชิก4ข้อว่าเสพเมถุนครั้งพุทธกาลเนี่ยยังมีนักบวชที่บวชเข้ามาอย่างไม่จริงใจเนี่ยไปซ่องเสพเมถุนกับซากศพก็มีไปเสพเมถุนกับสัตว์เดรัจฉานก็มีถามว่ารู้ได้อย่างไรเพราะมันมีต้นบัญญัติเรียกว่ามูลบัญญัติบอกไว้พระพุทธเจ้าจะตั้งพระวินัยแต่ละข้อต้องมีคนทำผิดก่อนจึงจะตั้งข้อห้ามเอาไว้ดังนั้นอะไรที่เป็นความผิดในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาจะบันทึกเอาไว้ดังนั้นที่มันไม่มีก็คือไม่มีไอทีอินเทอร์เน็ตไม่มีเดลินิวไทยรัฐไม่มีสื่อสารมวลชนมันก็เลยไม่ดังไงงั้นความผิดที่มีในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่จบแล้วคุณครับคราวนี้ผมเป็นคำถามสุดท้ายนะครับปุจฉามีข่าวว่าวิสัชนามีข่าวว่ามีพระศรีอริยะเมตรัยมาเกิดเป็นหญิงอยู่ที่อยุธยาอยู่ในวิหารทองราคานับ10ล้านที่มีคนสร้างให้อยากทราบว่าเป็นของจริงหรือทำไมถึงมีคนนับถือศรัทธามากมายแต่ละคนระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเขาโดนจับไปแล้วนี่คุณโดนจับไปแล้วแล้วก็กรมศาสนาเขาสั่งปิดสำนักแล้วฐานโทษฐานหลอกลวงประชาชนไอ้ก็ของจริงมันคงไม่โดนจับมั้งคุณที่โดนจับเพราะของไม่จริงจบคุณครับคุณอย่าคิดว่าด็อกเตอร์เนี่ยฉลาดหมดนะคุณอย่าคิดว่าด็อกเตอร์ฉลาดหมดด็อกเตอร์เข้าทรงก็เยอะแยะไปด็อกเตอร์นวดก็มีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วต้องฉลาดหมดฉันเนี่ยมีลูกศิษย์เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เยอะแยะเรื่องบางเรื่องเนี่ยฉันไม่คิดว่าทำไมเขาคิดไม่ได้แต่เราไม่จบป.4เราคิดได้มากกว่าเขาเพราะฉะนั้นการได้เป็นด็อกเตอร์ก็คือการไปเรียนในภาคสาขาวิชาหนึ่งๆแล้วทำภาคสาขาวิชานั้นๆจนหาคำตอบจนกระจ่างชัดแค่นั้นแหละก็ได้เป็นด็อกเตอร์แล้วไม่ใช่หมายถึงว่ารู้หมดทุกเรื่องในโลกนี้แล้วได้เป็นด็อกเตอร์การได้เป็นศาสตราจารย์ก็เหมือนกันไม่ใช่หมายว่าต้องรู้หมดทุกเรื่องในโลกนี้ไม่งั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยด็อกเตอร์ก็โง่เหมือนกันศาสตราจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยด็อกเตอร์ทำไม่เป็นนะด็อกเตอร์ทำไม่ได้ยังต้องมาศึกษากับชาวบ้านยังอีกเยอะแยะที่เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราที่ใช้ในการดำรงชีวิตคุณรู้ไหมว่าแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายก็ยังมีข้อกังขาสงสัยศาสตราจารย์และนักวิชาการทั้งหลายก็ยังมีข้อกังขาสงสัยว่าปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ทั้งที่ยุคสมัยเกิดปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยมันไม่มีรถเคนไม่มีแบ็คโคแล้วหินแต่ละแท่งเนี่ยมันเป็นตันๆคนจะได้ขนขึ้นไปแล้วสูงขนาดนั้นได้อย่างไรเขายังต้องสงสัยกันอยู่ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่ามันเอามาจากแหล่งที่มีอยู่แล้วเดินทางมาเป็นร้อยๆกิโลเป็นสิบๆกิโลเพื่อจะมาสร้างปราสาทอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกดังนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้ด็อกเตอร์ยังเรียนรู้ไม่ได้ครับปรัชญาในเรื่องดาราศาสตร์ของคนจีนด็อกเตอร์ก็ยังกังขาอยู่ว่าคนสมัยโบราณไม่มีกล้องส่องดูดาวแต่ทำไมจึงรู้จักชื่อของดาวรู้จักชนิดของดาวและรู้จักแกแล็กซี่กลุ่มดาวในแกแล็กซี่รู้จักทางช้างเผือกได้อย่างไรรู้จักสร้างนาฬิกาขึ้นใช้ได้อย่างไรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเรื่องหลายเรื่องที่เป็นศาสตร์ในภาควิชาการปัจจุบันที่ยังเรียนรู้ไม่ได้โดยเฉพาะจิตศาสตร์ยังไม่มีด็อกเตอร์ปรัชญานักวิชาการคนใดที่จะสามารถคาดคำนวณเรื่องจิตศาสตร์ได้เท่ากับพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องจิตมันเป็นความยิ่งใหญ่จิตเนี่ยมันบรรจุอะไรไว้ในจักรวาลได้ทั้งหมดคือบรรจุจักรวาลได้ภายในจิตดวงเดียวไม่เชื่อคุณลองนึกถึงสภาพห้างของคุณในเวลาเนี้ยคุณนึกก็ต้องคิดว่าโหมันกว้างมากแต่จิตคุณกว้างแค่ไหนเองจิตคุณไม่ได้กว้างอะไรเลยแต่มันสามารถรับเอาความรู้สึกรับเอาความกว้างขวางของห้างนี้เข้าไปอยู่ในจิตคุณได้งั้นอะไรที่จะอย่างยากเท่าจิตไม่มีอะไรที่จะอย่างถึงจิตก็ไม่มียกเว้นพระอรหันตเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้างั้นการศึกษาเรื่องจิตมันเป็นความพิสดารพันลึกที่ยากที่ใครๆจะคำนวณคาดเดาและนึกถึงได้นั่นก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ด็อกเตอร์รู้ไม่ได้เยอะแยะคุณจบยังมีเวลาเหลือประมาณ5นาทีอยากจะให้จะบอกว่าหลวงปู่ไม่แน่ใจว่าพวกเราจะเข้าใจความหมายที่หลวงปู่พูดไหมแต่ทั้งหมดมันหลังลิ้นพรั่งพรูและทุ่มเทออกมาจากหัวใจโดยมุ่งหวังว่าเราคงจะเข้าใจมันบ้างไม่มากก็น้อยในการที่จะนำไปใช้บริหารจัดการและพัฒนาชีวิตจงเรานึกถึงเสมอเรื่องชีวิตและการงานเพื่อความเบิกบานฉันไม่แน่ใจว่าเขาแจกใบปลิวให้คุณหรือเปล่าแจกไหมที่มีบุรุษหนุ่มสุดหล่ออยู่ในใบปลิวนั้นมีแจกแล้วป่ะไม่มีเหรอฮะครั้งก่อนแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วควรจะเอาไปติดไว้ในสำนักงานและที่ค้าขายของตนและเช้าอ่านมันหนึ่งครั้งคราใดที่คุณเบื่อและอ่านมันสักครั้งแล้วคุณจะหายเบื่อและมีชีวิตปรุงจิตวิญญาณคุณให้สดชื่นแจ่มใสมันไม่ใช่คาถาศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือปรัชญาในการดำเนินชีวิตและทำการงานเรียกว่าชีวิตและการงานเพื่อความเบิกบานกันทุกคนอยากมีความสุขเรื่องของเรื่องคือทำให้ทุกข์มันลดลงความสุขก็ปรากฏแล้วทุกคนอยากมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าจะทำให้สุขเกิดอย่างไรก็ไม่ยากง่ายนิดเดียวเพียงแค่จะปรุงชีวิตจิตวิญญาณของคุณให้สดชื่นแจ่มใสวางภาระทั้งหลายในรุ่งเช้าที่ตื่นขึ้นมาอย่างผ่องใสแล้วก็หาสิ่งดีงามประดับจิตวิญญาณของคุณทำให้สดชื่นรื่นเริงมีเสรีภาพและอิสระและคราครั้งใดที่คุณเผชิญต่อปัญหาคุณจะได้มีปัญญาและกำลังที่จะนำเอาไปแก้ปัญหาได้จากการที่คุณทำให้ชีวิตจิตวิญญาณสดใสและแช่มชื่นเบิกบานดังนั้นทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยฉันนำมาเล่าให้ผู้คุณฟังเพื่อหวังว่าคุณคงมีชีวิตอย่างเป็นสุขได้ในสถานการณ์ที่บีบคั้นและสังคมปัจจุบันที่รีบเร่งในที่สุดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอำนาจพลังตบะชัยชนะความสำเร็จและความสุขจงบังเกิดมีแก่ท่านทุกคนทุกตนเทอญสาธุเจริญพรสาธุ